จะดำเนินการอย่างไรจะให้สุขภาพดีกัน ก่อนอื่นก็ก่อนจะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะก็มีพี่น้องบางท่านก็สงสัยหรือว่ารู้สึกบางท่านก็น่าขัดแย้งกันก็มีนะเอ๊อาจารย์หมอเขียวทำไมไม่ทำสุขภาพอย่างเดียวทำไมไม่บรรยายธรรมะอย่างเดียวทำไมไปทำการเมืองไปทำนู่นทำนี้ก็นำเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะอาจารย์หมอเขียวนี่ผมนี่เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าเจริญรอยตามท่านและพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทุกสาขาท่านบำเพ็ญทุกสาขาเพื่อให้สาขานั้นน่ะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะครับในทุกสาขาน่ะควรจะพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะอาจารย์บำเพ็ญทุกสาขาไม่ว่าจะสาขาสุขภาพสาขาบรรยายธรรมะสาขากสิกรรมสาขาพาณิชย์นะสาขาสื่อสารสาขาการศึกษาสาขาการเมืองสาขาอะไรอาจารย์บำเพ็ญหมดนั่นแหละทำทุกอย่างส่วนพี่น้องนะสะดวกใจสบายใจที่จะเรียนรู้ตามร่วมบำเพ็ญตามสาขาไหนก็ตามสะดวกเลยนะตามสะดวกเลยและอาจารย์บำเพ็ญทุกสาขาอาจารย์ก็ทำงานฟรีหมดทุกสาขาเป็นส่วนตัวอาจารย์ทำงานฟรีทุกสาขานะครับเพื่อที่จะให้สาขาเหล่านั้นน่ะได้รับประโยชน์สุขได้รับความดีงามตามที่พระพุทธเจ้าสอนอาจารย์มีหน้าที่เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปในทุกสาขาเพราะผู้คนเนี่ยมีความจำเป็นมีจริตนิสัยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญในสาขานั้นสาขานี้ตามความจำเป็นของแต่ละชีวิตหรือตามความมุ่งมั่นของแต่ละชีวิตหรือตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิตตามเหตุปัจจัยของแต่ละชีวิตเราจะไปทำลายสาขานั้นสาขานี้ทิ้งไปได้อย่างไรเพราะในเมื่อความจำเป็นของชีวิตมีกันทุกสาขาและทุกสาขาก็ต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขทุกสาขาต้องการความดีงามกับทุกสาขานั่นแหละจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เอาความอยู่เย็นเป็นสุขเอาความดีงามเข้าไปในทุกสาขาเท่าที่เราทำได้ตามความรู้ความสามารถของลูกหลานพระพุทธเจ้าเท่าที่เรามีก็ช่วยเหลือตามที่พระพุทธเจ้าท่านพาบำเพ็ญนั่นแหละท่านบำเพ็ญทุกสาขาท่านเอาธรรมะเข้าไปในทุกสาขาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าธรรมะเข้าไปในทุกสาขามันจะเกิดประโยชน์ที่สุดต่อทุกสาขาถ้าเป็นธรรมะแท้ๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญทุกสาขาเพราะอาจารย์ตั้งใจอย่างนั้นต้องการที่จะทำให้ทุกสาขานั้นนะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ดีงามแบบพุทธะนะแต่จะทำได้แค่ไหนก็เท่าที่เรามีความรู้ความสามารถส่วนพี่น้องนะประชาชนท่านใดท่านใดสนใจจะเรียนรู้สาขาใดฝึกฝนสาขาใดหรือร่วมบำเพ็ญสาขาใดอันนั้นก็เป็นนะอิสระเสรีของแต่ละท่านแต่ละท่านนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันจะต้องไม่ต้องขัดแย้งกันเพราะว่าความสบายใจของแต่ละท่านแต่ละท่านนั้นมีไม่เหมือนกันเนาะความรักความชอบที่จะบำเพ็ญสาขานั้นสาขานี้เรียนรู้หรือบำเพ็ญสาขานั้นสาขานี้จะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนี่คือความแตกต่างของแต่ละบุคคลในโลกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านจึงมีพระกรุณาที่คุณเอื้อทุกสาขาเพราะทุกสาขาก็คือชีวิตเหมือนกันควรจะได้ความพ้นทุกข์เหมือนกันควรจะได้ความอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันและควรจะได้ความดีงามเหมือนกันนะตามเหตุปัจจัยของแต่ละสาขานะอันนี้ก็นำเรียนพี่น้องก็จะได้สบายใจนะว่าเป็นเช่นนี้แหละทีนี้เรามาตอนนี้ว่าด้วยสาขาสุขภาพ นะ